มเด็จพระนางเจ้าโสภาผ่องศรีเนี่ยนะทรงขอพรรัชกาลที่5ไว้ขอพรข้อนึงได้ไหมพี่คะรัชกาลที่5เนี่ยนี่คือฟังมาเลยมาฟังมาเลย อยู่ทั้งนั้นเลยเป็นคุณเท้าเลยคุณเท้าที่สะกดด้วยสระเอสระหัสเลยโอ้สาวขอพระองค์เนี่ยพระราชทานพรว่าไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามขอให้ลำดับการสืบสันตติวงศ์เนี่ยตกอยู่กับท้องของหม่อมฉันแต่เพียงผู้เดียวล็อกมงล็อกมงเลยเป็นสาเหตุที่ทำไมนะครับรัชกาลที่6และรัชกาลที่7เนี่ยเป็นท้องของสมเด็จพระนางเจ้าโสภาผ่องศรีได้ล็อกได้เคาะไว้เรียบร้อยใช่เรียกว่าความเจเนียสของพระองค์ท่านที่เห็นการไกลว่ายังไงเนี่ยฉันจะต้องเป็นฮองเฮาฮองเฮาเนี่ยเหรอไหมที่ชาวเน็ตคอมเมนต์ว่าตัวตึงก็ตึงจริงตึงจริงสมเด็จพระนางเจ้าโสภาผ่อง